สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดกระสอบเบอร์2กันนะครับจากคราวที่แล้วเนี่ยเราเปิดกระสอบเบอร์3กันไปนะครับรู้แล้วว่ามันออกประมาณไหนเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่ากระสอบเบอร์2กับเบอร์3มันต่างกันยังไงอารมณ์การเปิดหรืองานข้างในมันเป็นยังไงไปดูกันอย่างที่บอกครับนี่คือกระสอบเบอร์2ที่เราจะเปิดกันที่เราเปิดเพราะว่ามันคือการคัดหัวออนไลน์มีลูกค้าบอกมาว่าอยากจะคัดหัวออนไลน์พี่ทำยังไงถามได้ในเพจนะครับเราจะเปิดทุกป้ายเลยถ้าคุณติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือวิดีโอคอลก็ตามอยากจะลุ้นเป็นแบบให้เราเปิดแต่เราจะถ่ายวิดีโอไว้เป็นหลักฐานถ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆทาง YouTube ได้ดูด้วยใช่โอเคแบ่งปันกันดูแบ่งปันกันดูเดี๋ยวให้พี่ลุกแนะนำวิธีการตัดกระสอบหน่อยดินะครับถ้าคุณซื้อกระสอบไปตัดที่บ้านคุณซื้อกระสอบไปตัดที่บ้านนะครับทำไงคือผมเห็นหลายคนแล้วผมเห็นลูกค้าหลายคนนะใช้มีดคือมันอันตรายเพราะว่ามันตึงมากใช่แหละนี่ครับเขาใช้ครีมนะครับเอาไว้ทาแล้วเวลาหน้าเป็นหมองค้ำอะไรเงี้ยทาได้เขาเรียกครีมอะไรเวลาไปซื้อที่ร้านต้องบอกว่าครีมอะไรพรเฮ้ยครีมตัดกิ่งอันนี้ครีมคือมันจะเป็นครีมตัดเหล็กก็ได้หรือจะเป็นครีมตัดกิ่งไม้ก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้หนาๆหน่อยนะครับเพราะว่าไอตัวที่เขากริบมามันค่อนข้างจะแข็งซึ่งบางคนนะผมเห็นลูกค้าหลายคนเอาไปตัดที่บ้านครับแล้วใช้มีดเนี่ยบางคนก็แบบเนี่ยแซะๆไปเนี่ยบางทีมันบิดแล้วไปโดนมือตัวเองอ่ะอันตรายนะครับอันตรายจบเรื่องครีมมาเข้าเรื่องกระสอบเข้าเรื่องกระสอบทำไมต้องด้านนี้ครับจริงๆมันตัดได้หมดทุกด้านแต่ว่าถ้าเราตัดด้านนี้ก่อนอ่ะเอาด้านแน่นออกก่อนไอ้ตัวเนี้ยมันมีช่องว่างเห็นปะมันตัดง่ายมันตัดง่ายแล้วแต่คนบางคนอาจจะตัดฝั่งนี้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมมาตัดฝั่งนี้ก่อนหลักๆคือเพื่อป้องกันความเสียหายของเสื้อด้วยแหละใช่ๆเพราะกระสอบบางตัวมันเป็นกริปพลาสติกเป็นกริปเหล็กกริปเหล็กนี่สะบัดโดนนิดเลือดเลยนะครับต้องดูดีๆนะแล้วก็ดูว่าไม่ให้มันโดนเสื้อผ้าแล้วก็ตัดไปก่อนตุ๊บนี่ครับพอมันเริ่มตัดเส้น2เส้นแล้วมันจะเริ่มง่ายครับแล้วก็เราเหลือไอ้2เส้นยาวเนี้ยเอาไว้โอเคปึ๊บประมาณนี้ปึ้งนะครับก็ตัดไอ้2เส้นหลังเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีด้านที่เป็นไอ้ที่มันเชื่อมมาเราต้องดึงด้านนี้ทีนี้พอออกแล้วดึงยังไงครับนี่มันจะมีด้านที่มันดึงมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นทับกันมาอย่างเงี้ยแล้วเค้าไอ้นี่ติดกันเค้าซีนติดกันซึ่งเราดึงตรงนี้มันง่ายกว่าถ้าคุณซื้อกระสอบไปที่บ้านนะอันนี้ครับสําหรับซื้อกระสอบไปที่บ้านมันดึงง่ายครับง่ายขึ้นเยอะมันจะดึงง่ายมากทีนี้จะด้านบนด้านล่างแล้วแต่รับของคุณนะฮะเราก็แปะเอาครีมคุณไปไหนมานี่เราแปะชื่อลูกค้าที่คัดหัวออนไลน์ไว้ด้วยนะฮะว่าชื่ออะไรนะครับเนี่ยป้ายนี้แหละฮะป้ายนี้แหละสำหรับคนที่สนใจครับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้เลยนะครับว่าต้องการเปิดหัวออนไลน์พี่ป้ายนี้แจ้งมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้แหละฮะเปิดให้ดูเปิดออนไลน์ย้ำอีกครั้งนี่คือกระสอบเบอร์2โอเคอันนี้คือพร้อมคัดแล้วนะครับซึ่งไอการคัดเนี่ยที่ผมเคยอธิบายไปหลายๆคลิปแล้วว่ามันจะต้องแบบบางคนเขาแยกประเภทอย่างเช่นผ้าพื้นก็กองผ้าพื้นลายสวยงามก็กองลายสวยงามนะครับกีฬางานกีฬาก็งานแบรนด์ก็อาจจะอยู่อีกหนึ่งกองแล้วก็งานที่เป็นหัวจริงๆก็อีกหนึ่งกองนะครับบางคนเขาแบ่งแบบนี้มันจะคัดง่ายแต่สุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายมันก็แล้วแต่คือเขาก็เอางานมารวมกันให้มันได้จำนวนที่ขั้นต่ำของการคัดนั่นเองนะครับหรือบางคนที่จะลากไปเพิ่มบางคนหัวมันล้นมันท่วมแล้วเขาก็ลากแบรนด์ไปก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่คุณเอาไปโอเคก็สำหรับมือใหม่จะง่ายถ้าคุณไปเปิดที่ร้านแต่ถ้าคุณเปิดที่บ้านคุณทำไงก็ได้ย้ำอีกทีกระสอบเบอร์2ป้ายส้มไปส้มณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะฮะจะหมดแล้วรับเปิดทั้งเป็นหน้าร้านนะครับเป็นออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดเลยนะครับโอเคติดต่อเข้ามาได้ลุยไปแล้วตัวแรกสีสดนะครับนี่ไหมล่ะผ้าพื้นครับเจ๋งอย่างที่บอกแยกไว้ป้ายซอฟต์บางๆโหมาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วตัวแรกเลยเฮ้ยไปก่อนครับเป็นเคล็ดเดี๋ยวอ่อนเองนี่มันจะมีช่วงปีบอกด้วยไนกี้ครับงานกีฬาทำไงฮะงานปักด้วยแยกครับนอกจากดูลายสกรีนดูป้ายเราก็ดูตะเข็บไปด้วยก็ได้มันจะมีทั้งกระเป๋าริมอะไรอ่ะที่เขาเล่นกันงานเพื่อนก็มีก็แยกก่อนงานกระสอบเนาะผ้าพื้นเราก็แยกผ้าพื้นแยกคุณจะรื้อก็ได้คุณจะทีละตัวก็ได้แล้วแต่เนี่ยอย่างเงี้ย
นี่ก็แบรนด์ใช่ไหม NB แก๊ปครับแก๊ป200กว่าตัวนี่คัดเหนื่อยบอกเลยนี่แบรนด์มาอีกแล้ว Under Armour สวยๆนะครับ Under Armour ข้อดีของกระสอบเบอร์2ครับสภาพจะสภาพดีกว่ากระสอบเบอร์3ย้อนไปดูที่เราเปิดกระสอบเบอร์3ในคลิปที่แล้วก็ได้นะครับสกินทั่วไปแล้วก็แบ่งมาปูนาวีป้ายห้อยแบบเก่าๆเลยนะหาดูยากนะคอวีเอาแล้วสอยดำแล้วผ้าพื้นตะเข็บคู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ดูตะเข็บนะการดูตะเข็บมันก็มีผลต่อราคาด้วยพื้น9080ก็มีนะฮะนี่มีให้เล่นในเบอร์2อ่ะก็ยังมีอยู่นะผมว่าแบบสกรีนยังแบบดึงได้มัดย้อมก็มีครับในกระสอบเบอร์2เจอได้หมดครับงานแฟชั่นโหสวยไว้สวยๆๆเห็นป่ะเบอร์2อ่ะสภาพนี้ Nike แน่นอนอ่ะโอเคงานกีฬาครับไนกี้อีกแล้วนี่แขนจัมป์ซูเปอร์แมนสวยๆสวยๆสวยนะเดี๋ยวแยกไว้เป็นรองหัวผ้าฮาร์เน็ตกระเป๋ามันก็มีการดูกระเป๋าริมอีกนะฮะวิลาบองอย่างเนี้ยไม่ริมถ้าริมจะมีขีดสีขาวๆหรือสีตามเสื้อเป็นแถบเล็กๆอ่ะเป็นแถบแถบเล็กๆสีขาวอ่ะกางเกงรีไวริมแดงอะไรอะไรประมาณนั้นอ่ะเฮ้ยมาเป็นในรูปแบบนี้แก๊ปอีกแล้วคืออะไรวะสวยนะเอโมเอโมสวยนะสวยนะการ์ตูนใช่แบ่งเป็นรองหัวได้อย่างเงี้ยบางคนก็เป็นหัวได้แล้วแต่คนจะคิดอ่ะชุบชุบชุบสีสดนะครับลูกนี้สีสดสำหรับพ่อค้าแม่ค้ายก1ลูกอ่ะถ้ายกเบอร์2ตัวแรกคุ้มแน่นอนลายวิวอ่ะว่ามันเล่นได้หมดวิวมาสปอร์ตแวร์ดีป้ายเบย์ไอแลนด์ครับผมสปอร์ตแวร์นะครับป้ายเก่าครับผมเจสซี่ตัวนี้ Make in Honduras Honduras นะครับโอ้โหเนี่ยเดลต้ายังเย็นโลกแคร์เย็นโลกการ์ดอ่ะเย็นโลกการ์ดครับตัวนี้เป็นนี่สวยเป็นทัวร์ด้วยนะเป็นทัวร์เยลโลการ์ดน่าจะเป็นวงฮะหนึ่งตัวอันนี้นี่ดูลาสเวกัสเห็นปะโคตรสวยเป็นรองหัวครับในกระสอบก็จะมีงานหลายงานครับเนี่ยงานเดินป่าลายพางมาดีครับมาดีถ้าตลาดของคุณมีคนเล่นครับเนี่ยมันก็เป็นฟอร์เคนฟอร์เคนมีแบบเล็งๆนะ DC USA ครับง่ายเป็นไงแบรนด์ท่วมอะไรวะเนี่ยทั่วไปสำหรับคนที่สงสัยว่านี่คือกระสอบ USA หรือเปล่าไปดูคลิปกันก่อนครับไปดูคลิปกันก่อนนะครับว่าเราอธิบายไปแล้วนะอธิบายไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นตะเข็บเดียวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบเจอร์ซี่ก็เจอกับตะเข็บเดียวก็เจอเยอะนะป้ายเจอร์ซี่ลายน้องลิงนะน้องลิงมาดิลอนจอนดิมาดิไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้เราจะตัดต่อให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้คุณได้เห็นว่าเปิด1กระสอบดูน้ำ2นะสวยๆนะดูน้ำ2งานน้ำ2แต่ที่เราคัดอยู่ตอนนี้ครับคือน้ำ1นะครับมันคือน้ำแรกแต่ผ้าต้องไปแบ่งเกรดเอาตัวนี้สวยน้ำ2โคตรสวยโอ้โหดูฟังเสียงเมื่อกี้ครับกระสใหม่จริงๆครับกระสอบเบอร์2เหมาะสำหรับไปลงตลาดนัดหรือว่าเนี่ยฮะทำตรงทำเสร็จขายมันออกมันจะไหลถ้ามันออกมันจะไหลลายปั่นๆก็มีนะฮะสภาพดีด้วยเห็นฟ็อกแล้วตัวนึงปั่นว่ะลายปั่นดูมือเปิดมันนะดูตัวนี้ตะเข็บคู่กิลเดนซอฟบอลอย่าลืมนะฮะดูป้ายดูลายดูตะเข็บด้วยนะทุกอย่างนะครับมีผลหมดนะครับเราบอกเลยนะครับผมบอกเลย
โคโรนาไวรัสครับเฮ้ยเบียร์แต่ละดอกนะครับลองหัวนี่คือแบบนี่ก็คือถือว่าเป็นลายมันเป็นลายมันนะครับโอ้มีหลายตัวแล้วนี่จอนเดียร์ป่ะน่ะเขียวขนาดนี้ไอศกรีมนี่ดูลายครับลายเต็มๆนี้โอ้โหคุณพระดูดิจอแดนมาหมดอ่ะแบรนด์นะไปเรื่อยๆครับยังไม่ถึงครึ่งลูกครับนะครับไปเรื่อยๆก็เปิดสนุกดีนะเบอร์2ก็เปิดสนุกนะจริงๆอ่ะลายมันแอปแอร์ฟูดเก่าฟูดเฮฟวี่นะครับบางทีก็ดูป้ายด้วยนะเนี่ยฟูดมันก็จะมีช่วงของปีมันนะครับคือถ้าไปเสิร์ช Google บางทีมันก็มีนะอันนี้แบรนด์เบียร์นี่ครับเบอร์2ลายสวยๆไปลงตลาดก็ได้แล้วฮะเนี่ย50บาทเนี่ยขำๆน้ำสองสวยนะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นดิใจเย็นดิอยากให้ดูสกรีนฮะแบบไม่ไม่มีตำหนิไม่แค่แฟนเบอร์สองไงเบอร์สองครับตัวนี้50 80ได้เลยฮะใช่เอาดิได้ดึงเลยใจแล้วมันได้อะเนี่ยโอ้โหสกรีนใหม่ดึงก่อนเลยโอ้โหตึ้มนี่โอ้ยมาก็ดูดิอันนี้ถือว่าเป็นหัวผ้าเลยคือหัวครับป้ายเดอะซิมสันเลยครับป้ายเดอะซิมสันเลยครับมีตอกปีหรือเปล่าฮะผมดูปีให้มันจะมีปี2018จ้ะสวยนะอย่างที่เราเคยแนะนำไปวิธีดูตอกปีที่ลาสกีนมีไหมมีครับลองสังเกตดูรอบๆก็ไปดูข้างบนป้ายนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นหัว2018นะแต่ว่าใหม่สวยๆเลยเป็นหัวแล้วเนี่ยหัวผ้าฟ็อกแบรนด์ฟ็อกแบรนด์สตรีท2แบรนด์ก็ออกเยอะใช่แบรนด์เนี่ยตั้งไว้เลย100ได้150ได้เนี่ยสว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 ยเลเซอร์มาอย่างนี้เลยนะครับเลเซอร์มาอย่างนี้ครับ Star Wars ครับสวยมากครับใช่นี่งานหนังนะป้าย Star Wars ครับออกเยอะนะมาเขามาเรื่อยๆนะคือถ้าเรียกแล้วเขามาเรื่อยๆเปลี่ยนมุมรับรับโชคเปลี่ยนโหฮงจุ้ยโปโลครับสำหรับคนเล่นนะเป็นโปโลสวยฮะเป็นโอ้โหเอ็นวิวตัวนี้แม่นดูให้หน่อย USA ว่ะงานปักเป็นเอ็นวิวแบบป้ายแบบเนี่ยสำหรับคนที่มันมีเอ็นวิวก็มีหลายเป็นยุคอีกนะครับนอกจากเสื้อแล้วป้ายก็มีอายุนะฮะป้ายก็มีอายุตัวนี้ครับเป็นเอ็นวิวป้ายยุคเก่าครับเป็นเอ็นวิวป้ายยุคเก่ามันจะมีเอ็นวิวแดงเอ็นวิวน้ำเงินเอ็นวิวดำใช่ตัวนี้คือป้ายยุคเก่าอ่ะเสื้อที่ผลิตในยุคเก่าจะเป็น Made in USA ซะส่วนใหญ่อย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกัน Made in USA แล้วก็ดูตะเข็บครับดูตะเข็บที่สำคัญดูเดียวข้างล่างก็เดียวครับเดียวทั้งตัวนะครับตัวนี้เดียวทั้งตัวก็งานปักอ่ะเนาะเก่าจริงครับจริงเป็นหัวนะเป็นหัวฮะUSA แค่ป้ายก็มีราคาแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาคุณดูต้องดูให้หมดครับทุกอย่างรู้จักป้ายยิ่งดีฮะรู้จักป้ายยิ่งดีหัวนะครับไปกันเรื่อยๆฟรุตกระเป๋าก็แซะกระเป๋าธรรมดาครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรผ้าพื้นก็ผ่านไปหลายหน้าคนโอ้ nice Nike อ่ะอันนี้เป็นอ๋อ NFL NFL ทีมกันนี่นี่ว่าดูลายสกรีนแน่นมากไอเนี่ยห้องดีมันจะมีเสื้อที่มันมีแต่ลายตรงเนี้ยเคยเห็นกันอยู่นะการ์ตูนโอ้โหคุณจะพลาดไม่ได้เมื่อคุณเจอแฮนดริกเป็นมัดย้อมนะครับเอ้าจิมมี่แฮนดริกนะใช่ปะวะมั่วปะไม่มั่วหรอกป้ายไฮบริดโอเคนี่หัวใช่แยกไปเลยไม่มีตำหนิแฮนดริกมัดย้อมอ่ะเพิ่งเคยเห็นนึกว่าเปิดกระสอบมัดย้อมใช่หัวผ้านะครับนี่ฮะดำเมี่ยมอย่างที่บอกฮะไม่ว่ากระสอบเบอร์ไหนฮะบีบอยก็จะมีงานที่เป็นตำหนิคือมันมีอยู่แล้วเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่เป็นปกติมันไม่ใช่กระสอบมือหนึ่งคือถ้าเป็นผ้ามือหนึ่งก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับผ้าพื้นครับเราก็แยกไว้ต้องรีบครับเวลาคุณไปเปิดกระสอบไม่ว่าจะไปที่ร้านหรือซื้อมาเองครับใจเย็นนะบางทีเราหลุดนะคือผมก็ยังหลุดแต่แบบ
เราก็ต้องดูให้ละเอียดอีกทีนึงดูลายดูลายคุณเอาไปขายตลาดนัดได้เลยครับใช่เอ้ยนี่สวยอ่ะสีนี้สวยจริงใหม่จริงดูตะเข็บบูบูบูโอ้โหตายเถอะพระคุณเฮ้ยกินเดย์ป้ายเขาเลยนะครับกินเดย์มาครับอีกหนึ่งตัวตัวนี้กินเดย์เป็นคู่นะคู่เป็นคู่เป็นคู่แต่สวยแต่สวยลูกระเบิดมาละโอเคตุ้มตามแน่นอนกินเดย์โอ๊กแลนด์เลยนะตัวนี้ไม่มีตำหนิใสสวยนะครับเก็บไว้หัวหัวหัวเอาแล้วเจอดำอีกแล้วแหล่งนู้นอ่ะโอ้ยสวยนี่บาร์ทอะไรคะมาเฮ้ยไม่รู้ถ่ายฟ้ามาแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นด้วยกันกับคนในยูทูบฟอร์เรนฟอร์เรนครับแบรนด์แบรนด์รองเท้าแบรนด์เสื้อด้วยสวยสวยนี่แบรนด์สตรีทนะฟอร์เรนฟอร์เรนร้อยห้าสิบมีราคามีราคาพวกนี้ก็มีราคานะครับเข้าคืออยู่ในกลุ่มอ่ะคือถ้าเกิดว่าเจอกลุ่มอ่ะมันได้ราคาอยู่ละฟอร์เรนฟอร์เรนคือราคาที่พูดไปคือราคาประมาณนี้แล้วแต่ตลาดนะฮะราคาเป็นเป้าหมายของคุณเรื่องมือสองอ่ะราคาไม่ตายตัวจริงๆนะเราพูดไปอีกหนึ่งราคาคือคนบางคือเป็นเสื้อรุ่นเดียวกันเนี่ยตัวเดียวกันนะครับปีเดียวกันแต่คนขาย2คนราคาไม่เท่ากันใช่ครับเพราะงั้นเนี่ยคนที่ถามเข้ามาเรื่องตั้งราคายังไงพี่คุณไปศึกษากลุ่มเป้าหมายคุณก่อนใช่แล้วคุณก็เจอไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เจอไปเรื่อยคุณก็เจอไปเรื่อย ACDC โอ้โหตายตายตายแบรนด์เสื้อแบบไม่รู้มันมาพร้อมกันนะถ้ามันจะมามันมาแล้วโอเคป้ายบินเอาแล้วกูมีลุ้นแล้วเอ็นวิลแดงเนี่ยบอกเลยงานฟุตบอลงานฟุตบอลเอ็นวิลแดงเขาก็จะลากกันมาเป็นติดๆไงจะมาทีมาเงี้ยงานกระสอบนะครับลุ้นทุกลูกคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเชฟครับคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในมันให้อะไรเรามาบ้างแล้วก็อะไรมันหนักมันเบาแล้วมันอยู่ยังไงลายสูงคือไม่มีทางรู้ไม่รู้ครับเรารู้พร้อมกันเนี่ยผมก็เปิดแล้วก็ดูไปว่ามีอะไรใช่ก็เจอไปเรื่อยครับฮาร์เน็ต90อะไรเงี้ยเจอไปเรื่อยเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ฟลอริดาสายแบรนด์ฮะลีวายลีวายก็มาลีวายก็มาลีวายก็มีราคาใช่โอ้ไซออนว่ะไซออนนี่มันต้องเป็นจอห์นนี่แคสสิครับผมเห็นบ่อยเลยจอห์นนี่แคสกับบ๊อบมาเลย์ป้ายไซออนครับแขนจั๊มคอจั๊มนะฮะเดี๋ยวผมดูให้เป็นคู่เป็นคู่แต่ว่าเป็นวงนี่แหละครับมีปีนะมีลิขสิทธิ์นี่เดดพูลสวยว่ะ2004ครับตัวนี้จอห์นนี่แคสหนักหนักผมบอกเลยสำหรับคนที่กอมาดูตรงนี้ฮะเราเปิดกอมาดูแล้วดูป้ายนี้ไม่ดูตั้งแต่แรกแล้วคุณกดกอแล้วมาเจอเราตอนนี้นะฮะเรากำลังเปิดป้ายนี้ฮะเบอร์2ครับคัดหัวออนไลน์อยู่นะครับตอนนี้คืองานเนี้ยที่เราเปิดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่ของเราเปิดให้ลูกค้าของลูกค้ากี่นาทีแล้ววะโอ้ยสบายเหลือๆยาว4-2อ่ะถ้าคุณอยู่ไกลนะคุณสามารถเปิดคัดหัวออนไลน์กับเราได้แต่เราขอเป็นคนที่เข้าใจงานกระสอบเข้าใจงานกระสอบหมายความว่าไงครับคุณดุ๊กครับคือเข้าใจงานกระสอบก็คือว่ามันก็คืองานลุ้นเราสมมุติระหว่างวงเนี่ยถ้ามันไม่ออกวงเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะมันจะมีแบบคือไม่ออกวงอย่างน้อยมันต้องมีงานขายให้เรานะครับพวกกีฬาพวกแบรนด์งานตะเข็บอย่างเงี้ยนะฮะคือกระสอบเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องหวังว่าจะเจอวงถ้าจะเจอวงคุณต้องไปเล่นวินเทจหรือวงล้วนหรือเซตวงล้วนอย่างเงี้ยได้แน่นะครับแต่ถ้าเป็นกระสอบงานลุ้นเนี่ยคุณเจอในการเปิดราคาขนาดเนี้ยถ้าเจอวงนี่คือว่าถือว่าสุดยอดนะถือว่าแบบมันเป็นงานหัวแล้วใช่นี่ก็เนี่ย2-3 ตัวแล้วอยู่ตรงเนี้ยนี่คือแบบนี่ก็3ตัวแล้วแล้วก็ยาวๆเลยอ่ะงานขายที่เป็นแบรนด์หรือการ์ตูนต่างๆมากกว่า10ตัวนี่ยังไม่ถึงครึ่งกระสอบเลยนะฮะใช่มันคือกระสอบเจอหลายงานนะครับถ้าอยากได้วงเปิดกระสอบวงล้วนคุ้มที่สุดครับคุ้มสุดแต่วงเค้าไปลุ้นอีกว่ามันจะเป็นวงในกระแสที่เค้าเล่นกันมั้ยหรือเป็นนอกกระแสนะครับโอเคนี่แหละราคาประมาณนี้ไม่แพงอย่างที่คิดครับลองสอบถามมาได้สอบถามได้ครับแล้วก็เจอกับเรา2คนเงี้ยบ่อยๆสีแบรนด์มากงานผ้าพื้นก็ทำราคาได้ครับ1กระสอบเนี่ยเป็นเงินหมดแล้วฮะอยู่ที่คุณจะมองเห็นหรือเปล่าบางคนเนี่ยถ้าเป็นอย่างแม่ค้าเนี่ยยกไปในคุ้มเพราะว่าเขาขายได้ทุกอย่างนะครับก็คือแบบบางคนเอาไปลงตลาดนัดแล้วอย่างเงี้ยเนาะป้ายแปลกๆนะป้ายฟู้ดล็อกเกอร์อะไรวะแบรนด์อะไรวะ
สวยดีอ่ะอ๋อเป็นแบรนด์สวยด้วยน้ำสองแบบดีงามเลยครับสายน้ำสองเนี่ยจะทำเซตขายก็ได้ครับมันมีหลายวิธีลองศึกษาดูฮะเนี่ยผมเจองานปักอีกแล้วอ่ะงานปักก็ขายได้อีกงานปักงานสีพาสเทลพวกนี้มีคนหาอย่างที่บอกในหนึ่งกระสอบคุณขายได้ทุกอย่างลูกค้าผมมาหาเสื้อที่มันขาดก็ไม่แน่เสื้อที่ขาดก็ขายได้โอ้โหเอาอีกแล้วนะเจอหลายลีที่เป็นแบบเนี้ยลีป้ายห้อยลีป้ายห้อยอ่ะลีงานเก่าฮะหนักหนักดีสปอร์ตตัวนี้แดงสวยครับตัวนี้สวยเลยเป็นนิวยอร์ก1995ต่อฟรีซินนะเป็นซินนะครับส่วนเสื้อตัวนี้ปี2005อย่างที่บอกครับตรงที่เราดูกันตรงที่มันตอกลิขสิทธิ์ตัว C นะฮะ เสื้อปี2005แต่เนี่ยทีมเบสบอลทีมเนี้ยก่อตั้งเมื่อก่อตั้งเมื่อ1903ครับอุ้ยนี่คือวิธีดูที่ถูกต้องนะฮะรถไถมันไม่ใช่จอนดีเราจะไปเรื่อยๆให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะฮะคือมันเปิดไปแล้วเราก็อธิบายไปด้วยนะเนี่ยนะปกติเราเปิดอย่างเดียวนี่ดูลายเฮ้ยสีสดด้วยค่ะนี่คือน้ำสองนะฮะน้ำสองสีสดนะบางตัวเป็นมือหนึ่งได้เลยใช่ไม่ผ่านน้ำอ่ะนะไฮกี้ผ้าแฟชั่นนะครับเดอะแก๊ปผ้าขาวตะเข็บโอ้ว้าวไนกี้แบรนด์งานกีฬาออกเรื่อยๆมานะแบรนด์ก็มานะลายหัวก็มาดีวิสสภาพดีภาพดีเลยปะเหมือนเพิ่งสกรีนเมื่อกี้เหมือนสกรีนเมื่อกี้นะฮะงานปักตัวเบลเลอร์เลยแบรนด์ผ้าพื้นนี่มัดย้อมว่ะคุณก็สามารถเอาพวกเนี่ยคอตตอนร้อยไปมัดย้อมได้นะเอออย่างผ้ามีตำหนิเนี่ยบางคนไม่ได้ทิ้งนะครับวิธีเพิ่มมูลค่าแล้วแต่คนจะเอาไปทำแล้วแต่คนแล้วแต่เขาโอ้มาสวยๆแต่บอกเลยว่าครึ่งนี่คือครึ่งลูกนะครับแต่แบบได้หัวไปเยอะแล้วเนี่ยแต่คือวงแบบโอ้โหลายสกรีนอย่างใหม่ฮะนี่คือกระสอบเบอร์2ครับสำหรับคนที่กอมาดูตอนนี้ครับแล้วนี่ก็คือดิสนีย์ตัวที่2นะครับเราเปิดนี่ครับนะนี่เลยโอ้โหโชว์คู่ป้ายเลยนี่ๆงานป้ายอ่ะงานป้ายห้อยอ่ะดิสนีย์เวิลด์แบบตัวอะไรอ่ะลิขสิทธิ์ชัดเจนตัวอะไรวะโฟเซนป่ะอะไรวะไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นดิสนีย์อ่ะก็หัวแหละหัวครับเขายังออกต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่หยุดนะครับนิวยอร์กนิวยอร์กนี่ฮะวิบวับวิบวับนะสาวๆนี่คือครึ่งลูกแล้วเนี่ยใช่นี่ฟุตลายสวยๆใช่นี่ฟุตเบสนะครับเก่านะตัวนี้นะเดี๋ยวผมดูตะเข็บก่อนตะเข็บคู่ตะเข็บคู่อย่าลืมนะครับที่จะดูตะเข็บนะครับคือเราเปิดเร็วเนี่ยจริงๆเราก็สังเกตแบบว่าทุกอย่างเลยนะชินนะนี่นะงานอย่างนี้แงะป้ายกันได้ครับขายไว้รุ่นไว้หล่อขอคนเข้าใจงานนะใช่ถ้าคุณสนใจที่จะคัดหัวลายแบบนี้ให้เราวิดีโอคอลหรือว่าจะไลฟ์แบบนี้ก็ได้ครับหรือถ่ายวิดีโอให้คุณดูแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนี่นะครับลายเดือดๆสวยๆแบรนด์สตรีทครับ RVCA นะครับพวกแบรนด์ออกดีอ่ะแบรนด์ต้องแบบสวยเลยดูลายดูลายเฮ้ยนึกว่าพอวอลเกอร์นึกว่ารถพอวอลเกอร์เอาดิสูสีป่ะล่ะดูดิโอ้โหลายสดมากนี่คือกระสอบเบอร์2ฮะกระสอบเบอร์2คุณย้อนไปดูคลิปที่เราเปิดกระสอบเบอร์3ได้เลยฮะมันจะต่างกันเดี๋ยวไปดูฟิลลิ่งแล้วมันต่างกันขนาดไหนนะฮะดูเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปครับนี่ K Night เปิดทีละตัวคือให้เห็นไปเลยอ่ะว่าเฮ้ยมันออกอะไรรู้ว่าเราแบบไม่ได้เอาผ้าอะไรใส่เข้าไปนะเปิดยังไงได้อย่างนั้นนะครับใช่ถึงตอนนี้ป้ายจะยาวมากอ่ะคุณดูป้ายนี้เอาคุณดูป้ายหยิบตัวต่อไปเองดูดิเอ้าถ่ายคู่ป้ายไปเลยฮะคู่ป้ายไปเลยโอเค
ป้ายส้มนะครับเรียกง่ายๆครับป้ายส้มป้ายส้มผมเรียกตอนนี้เหลือที่ร้านณวันนี้นะณเดือนตุลาคมประมาณไม่ถึง10ลูกนะฮะลงแป๊บเดียวหมดครับมันหมดไปหลายรอบแล้วนะครับนี่ลูกค้าเปิดคัดหัวแบรนด์แม่งสวยจริง7ลูกรวดครับวงออกกระจายตุ้มตามตุ้มตามที่เราเปิดกันอยู่ตอนนี้คือการคัดหัวผ้าออนไลน์นะครับอัดเป็นคลิปให้ได้วิดีโอคอลได้ไลฟ์สดได้ได้หมดแล้วแต่จะเลือกได้หมดเลยอย่างว่าอย่างว่านี่ไรมันวงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูอีกทีไหนกะโหลกเนี้ยวิวครับสวยลายยังใหม่อยู่เลยอ่ะพ่อค้าแม่ค้านะครับไปตลาดนัดนี่คือพวกนี้ขายได้หมดครับเทแล้วก็ขายได้เลยมาอีกแล้วอ่ะไอ้มุ้งนี่มาอีกแล้วไอ้บางมุ้งเลยมาอีกแล้วอ้าวบางมุ้งนาซาด้วยฮะนาซาด้วย US ด้วยมั้งเนี่ยนาซาเลยฮะสวยโอเคเลยXL ใส่ดีนะหัวเลยฮะหัวเพราะมันเป็นบางมุ้งเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเราอะนะแบบว่าถ้าอย่างทางใต้อะไรเงี้ยโอ้โหบางมุ้งนี่ชอบจัดไปเรื่อยๆครับนี่คือการคัดหัวออนไลน์นี่ไม่ใช่ของเรานะฮะของลูกค้าของลูกค้าที่จะได้เลยนะฮะสวยสวยโอ้โปโลครับแบรนด์นะโปโลหัวอย่างแบรนด์นิกเลเวลเกมเมอร์ลายมันสวยขายได้มันมีราคาหมดเลยเอ้ยนึกว่าพาราโกเนียเอาแล้วครับไม่ใช่หลอนอยากได้เป่าริมปะเนี่ยเอาเรียบร้อยเป่าริมมาแล้ว1ตัวนะครับจะเป็นแขนคู่ร่างคู่ครับแต่ว่าเป่าริมป้ายโดนตัดนะครับนะครับเป่าริมเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปนั่นแหละหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มีแถบขาวนะครับเป็นผ้าแบบแฟชั่นทั่วไปมาครึ่งทางกันไปแล้วฟึบเดี๋ยวแก๊งมินเนี่ยนชอบสีเขียวนี่ชอบจันสีพอร์ตดูลายครับสดจริงรั่วมาแล้วอะไรไม่รู้เฮ้ยคืออะไรวะทุกป่ะดับเพลิงพูดถึงเป่าริมก็ออกเลยใช่ไหมเฮ้ยสวยอะไรวะตึกเมืองเป็นเครื่องหมายสันติภาพด้วยนะนี่เสรีเสรีชนรอลุ้นด้วยเลยป้ายเก่าแน่นอนฮาเน็ต90เลยนะครับเหมือนเลยไม่เต็มเต็มตัวเลยตัวนี้สวยกระสอบเบอร์2นะฮะเบอร์2นะครับเบสบอลครับฮาร์เปอร์ซับเวย์ฮาร์ดล็อกครับก็เป็นอีกงานนึงที่คนเล่นกันนะฮะตัวนี้ฮาร์ดล็อกลายสวยจริงฮะของไทยเราก็มีครับอยู่พัทยานั่นเองฮาร์ดล็อกชิคาโก้ครับใช่27หรือทีละตัวมาแน่นอนบอกเลย ไปเรื่อยๆเจอแอนวิวแดงเจอบ่อยมากครับนี่ก็แบรนด์กีฬาของจริงตัวเนี้ยคาเมลป่ะเนี่ยไม่ใช่2002เหมือนคาเมลแต่ไม่ใช่เป็นลูกแดงครับลูกเจี๊ยบอีกป่ะเนี่ยลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบอีกแล้วเป็นเข็บคู่ครับสวยว่ะแค่ป้ายก็เหลืองแล้วฮะแค่ป้ายก็เหลืองแค่ป้ายก็เก่าแล้วอ่ะ
ผ่านกี่ศึกมาแล้วนะเชลโลสกี้แบนยังนะเหลืออีกเยอะนะเห็นอย่างนี้นะป้ายเอ็กตีมเลยฮะตัวนี้ป้ายเอ็กตีมนะครับออกสวยมากครับกระสอบเบอร์สองถือว่าดีแหละลูกนี้คือแบบเล่นได้ทั้งลูกครับฟุตเก่าอีกแล้วใช่ไหมฟุตเก่าภาพพื้นเป็นฟุตเก่านะครับลายหายากมากครับตัวนี้แทบหาไม่เจอแล้วฮะใครรู้บอกด้วยครับ เป่าริมโคตรเยอะนี่เป่าริมอีกแล้วเนี่ยเป่าริมตัวที่2เป่าริมตัวที่2แล้วทำไมเราถึงตื่นเต้นเพราะว่ากระเป๋าริมมีราคานะครับมีราคาครับมีแก๊งที่เล่นกันหลายร้อยบาทประเด็นคือมันมีป้ายแต่ป้ายมันหายไปแล้วมีชื่อคนนะครับส่วนมากเป่าริมป้ายชอบหายนี่ตะเข็บอะไรเข็บเดียวหมดป่ะเป็นอาหารเดียวครับเดียวบนล่างนะครับผมทั้งตัวป่ะเป็นทั้งตัวครับแต่ว่าเป็นเดียวบนล่างคือตรงนี้มันจะเป็นคู่ใช่ครับเป็นเดียวแขนเดียวชายนะครับเป่าริมราคามีราคาโอ้โหดูลายสกรีนแบบแน่นๆอ่ะเจอตัวสกรีนแตกน้อยมากนะกระสอบเบอร์2เนี่ยไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะได้ผ้าดีเนสแฟชั่นจะได้ผ้าดีส่วนใหญ่ได้ผ้าดีนะฮะโอ้โหตัวนี้บอกเลยครับมันคือหัวกีฬานี่แหละไนกี้แบรนด์ไปต่อไปต่อยังไม่หมดยังมีลุ้นอีกแล้วงานปักงานปักนะฮะ safety น้ำสองเล่นได้ทั้งลูกใช่การ์ตูนก็มาครับคุกกี้เบิร์ดนะฮะเยอะนะนี่หัวเยอะเลยนะหัวนะคือแบบเยอะจริงจังอันนี้แบรนด์ปิ้นเขาเนี่ยเช็คก่อนเหมือนไม่มีเลยเหมือนกับตันแจ็คเรื่องกับตันแจ็คได้นะสวยกระโหลกหลายมันก็เยอะนะเฮ้ยแต่กระสอบนี้ยังไม่เจออัมมี่นะครับยังไม่เจอนี่สายบาสตอบ TM คืออะไรเราเคยบอกไปแล้วนะฮะตอบ TM คืออะไรสวยจริงตัวนี้นะครับเป็นการจดแจ้งทะเบียนการค้านะครับแต่ว่าไม่ได้จดอย่างสมบูรณ์เนาะเพราะบางดูครับแท็กป้ายจากต่างประเทศฮะยังห้อยคือป้ายแท็กป้ายเนี่ยคือมันมาจากช็อปคือมาจากร้านทางฝั่งโน้นนะครับแปลว่ามันยังไม่ผ่านน้ำอ่ะใช่บางทีก็เป็นร้านมันโละออกมาแล้วขายตั้งนานไม่ออกทุกทีบางทีก็เหมือนรูดช็อปมานะครับกีฬาเต็มลูกเลยก็มีนะฮะมันมีหลายอย่างหลายประเภทมากๆนะครับมาถึงปลายทางซัมเมอร์มิกซ์เหลือไว้เก็บสีดำไว้เฮ้ยเสื้อแนวผมนี่เพราะว่ามันไซส์ M นะฮะเสื้อแนวน้าเลยนะครับเฮ้ยผมไม่ใช่หล่นจากขาโอ้ยตกใจนึกว่ามาอีกแล้วโอ้เห็นกีตาร์มาโอ้ปลายซอฟนะครับผ้าพื้นเอ้ยตัวนี้สวยนะใช่คืออะไรเอ่ยอัลเทอร์แบงค์สวยเทเลตกใจเลยเห็นกีตาร์เดลต้าตัดตัวนี้ออกไปตัวนี้นะครับเราก็จะเหลือสีเข้มเอาไว้ป้ายไทม์เอาใช่ป้ายไทม์เอาเฮ้ยสวยนะรถโคตรเฟี้ยวโอ้ตัวนี้คือใหม่มากครับใหม่จริงเดี๋ยวเราเหลือสีเข้มไว้เปิดมาเอาขาวมา
ก็ยังได้ครับเหลือ2ตัวสุดท้ายที่เป็นสีเข้มทั้งคู่ครับยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะไม่รู้ว่าคืออะไรยังไม่รู้ว่าคืออะไรเรามาลุ้นกันตอนนี้คือเห็นป้ายแล้วนะฮะของผมคือป้ายมาพร้อมโชว์ไปพร้อมกันนะครับโอ้โหบอกเลยฮะดับสนิทหลายหายากมากครับไม่มีเลยผมชนะเลยอะไรอะไรไม่รู้นะครับยอมก็คือการเปิดกระสอบเบอร์สองครับมันคือเห็นสภาพมันไปแล้วสวยสวยสวยมีหัวเยอะมากแต่ถ้าเป็นวงอะไรพวกนี้ผมแยกไว้อยู่วงอะแยกไว้นะครับวง CDC เยอะเยอะเยอะกินเดย์จิมมี่เฮนริกนะฮะจอห์นนี่แคทมีทัวร์ด้วยงานเก่าทัวร์ป้ายเบย์ไอแลนด์ด้วยนะฮะเบย์ไอแลนด์นี่จอห์นนี่แคทแข่งจัมพ์พอจัมพ์นะก็ดิสนีย์ป้ายไซออนเย็บใต้หมอนด้วยนะครับนะครับป้ายนี้ถ้าสนใจคัดหัวลายแจ้งได้ครับมาที่ร้านก็ได้เก่าเดี่ยวทั้งตัวเนี่ยโหนี่ก็คุ้มนะเนี่ยโหเจอตัวนี้ตัวแรงนะเล่นกันแรงนะนี่การ์ตูนบอกเลยนี่คือแบบหลักๆเลยนะดิสนีย์ป้ายมิกกี้เมาส์อย่างนี้นะป้ายใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะจากสโตนะครับป้ายเก่าด้วยตัวนี้นี่ก็ดิสนีย์นี่ก็ดิสนีย์เวิลด์นะลิขสิทธิ์แท้นะครับนะครับเป่าริมครับเป่าริมหูหนักหนักหนักโอเคประมาณนี้นี่คือการเปิดกระสอบเบอร์สองครับถ้าสนใจจะเปิดมาที่ร้านยกลูกก็ได้หรือจะเปิดคัดหัวก็ได้นะครับติวานนท์ซอย3ครับผมแยก21หมู่บ้านรวยลื่นซอย5นะฮะส่วนถ้าสนใจคัดออนไลน์ทักมาที่เพจเสื้อยืดมือ2ติวานนท์ครับผมก็จะเจอกับเราแบบนี้ทั้งไลฟ์สดอัดวิดีโอหรือวิดีโอคอลก็ได้ตามแต่ได้ทุกช่องทางเราเปิดให้เห็นทุกตัวดีเทลครบทุกตัวแบบนี้ฮะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็คือเราจะมีกระสอบนะครับเป็นกระสอบใหญ่นะครับ45กิโลนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมี200กว่าตัวนะครับมีจำหน่ายนะครับทั้งยกลูกนะครับเป็นแบบทั้งราคาส่งนะครับแล้วก็ซื้อแบบจะซื้อลูกเดียวก็ได้10ลูกก็ได้นะครับยังไงก็ติดตามได้นะครับทางเพจของเรานะครับมีทั้งแบบเปิดคัดออนไลน์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับหรือจะแบบจะเฟซไทม์มาคอลวิดีโอหรือจะให้เราอัดวิดีโอส่งไปแบบนี้ก็ได้นะครับทุกช่องทางสามารถติดต่อได้ทางเพจของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ของเราจะมีบริการเป็นน้ำสองด้านหลังนี้เลยกองเป็นภูเขาเนี่ยเป็นหมื่นๆตัวนะครับเข้ามาคัดได้นะครับเขาจะมีเลทให้คัดอยู่นะครับไม่แพงไม่แพงเอามาคัดไปขายก่อนได้นะครับถ้าไม่เปิดกระสอบก็คัดได้แบบนี้หรือถ้าไม่คัดแบบนี้ขี้เกียจคัดก็มีบนราวนะครับบนราวก็จะมีงานหลากหลายเลยนะครับวนเวียนกันหมุนเปลี่ยนกันเข้ามาให้คุณได้เลือกชมกันนะครับเดินเข้ามาเหมือนเดินในห้างอ่ะเอาง่ายๆเหมือนเดินในช็อปอ่ะหนึ่งช็อปเลยอ่ะฝากนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือ YouTube Channel เสื้อดีครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่ออื่นๆนะครับ Facebook Fanpage นะครับเสื้อยืดมือ2ติวานนท์นะครับ IG นะครับ This is a T-shirt ครับและอย่าลืมมาเจอกันนะครับผม